คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง Break Ancient Story สวัสดีครับพบกับ Brick อ n เชียนสตอรโดยอัตพลเลิศล้ำทางคู่พอดแคสต์ Podcast. ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาทุานฟังไปสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆจากชุมชนที่มีความทรงจำอาหารการกินชีวิตผู้คนงานศิลปะและวัฒนธรรมครับนางเลิงเป็นชื่อที่ใครฟังเนี่ยนะครับก็จะนึกถึงด้วยความทรงจำที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่รุ่นนะฮะอย่างรุ่นกลางหนุ่มค่อนไปทางแก่อย่างผมเนี่ยจะนึกถึงอาหารการกินขนมไทยโบราณ ร้านบะหมี่เป็ดย่างจิ๊บกีนะครับหรือว่าไส้กรอกปนแหนมถ้าเป็นคนรุ่นพ่ออายุเกือบ90ปีอะไรทำนองนี้นะครับก็จะนึกถึงโรงหนังนะครับร้านขายของตลาดร้านไทยรูปนะครับร้านทำล็อกเก็ตนะครับคนหนุ่มสาวในยุคนี้ยุคก,ก่อนเนี่ยก็มีภาพชีวิตที่เดินทางมาเที่ยวนังเลิงกันเยอะนะครับแต่ยอย่าเพิ่งสงสัยว่า วันนี้จะพาไปตามหาอะไรผมจะพาไปตามหาอีเล้งครับที่นางเล้งนะครับก็จริงๆแล้วอีเล้งเนี่ยก็คือตุ่มนะครับแต่ว่าทําไมถึงมาตามหาที่นางเล้งถ้าเกิดจะซื้อตุ่มนี่น่าจะไปลาดบุรีปักเกตนะครับหรือว่าจะไปประดุมธานีอะไรอย่างนี้น่าจะมีมากกว่านะครับต้องอธิบายย้อนหลังไปครับเมื่อสมัยที่ยังไม่มีรถยนต์นะครับอารมณ์เหมือนตอนที่แล้วที่เล่าเรื่องตลาดน้อยที่เคยเล่าว่าคนสมัยก่อนนั้น จะเอาเรือมาขายของครับเอาของใส่เรือมามาจากทุกสรารทิศนะครับถ้าเกิดเป็นในในตัวเมืองแบบนี้นะครับก็จะมาทางคลองนะครับและส่วนใหญ่ก็จะมาจากจังหวัดต่างๆส่งมาขายที่นางเลิ้งนี่ก็มีเรือเข้ามาขายนะครับเพราะว่ามีคลองพดุงกรุงเกษมนะครับเชื่อมการสัญจรมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาทางปากแม่น้ําเข้ามาจากตรงเทเวศบางลำพูอะไรเรื่อยเข้ามาเนี่ยนะครับ ของขายก็มีสารพัดครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้รวมถึงอ e ีเล้งนี่ด้วยนะครับที่มาขายที่อ e ีเล้งเนี่ยนะครับรวมถึงอ e ีเล้งด้วยนะครับที่มาขายที่นี่นะครับอีเ e ล้งเป็นภาษามอนนะครับอ,อ,อันนี้ยืนยันว่าเป็นภาษามอนจริงๆเพราะว่าบรรพบุรุษผมเป็นคนมอนนะครับอีเ e ล้งนี่ เป็นคำใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่น้ำนะครับใส่อย่างอื่นได้ไหมก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่อะไรที่มันเป็นน้ำๆที่รับประทานได้หรือว่าใช้สำหรับอะไรที่เป็นของเหลวมากกว่านะครับก็ถ้าเราเรียกอ e ีเล้งแบบสับภักกลางแบบธรรมดาธรรมดาภาษาไทยอีเ e ล้งก็คือตุ่มนั่นเองครับทีนี้อ e ีเล้งมานางเล้งได้ยังไงนะครับก็ต้อง พูดถึงเมื่อกี้บอกว่าเป็นศัพท์ของคนมอนนะครับคนมอนที่อพยพมาจากเมืองพม,าม่าสมัยนู่นโบราณน,นานมาแต่สมัยยุทธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็จะประกอบอาชีพต่างๆกันไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นกเกษตรกรรมทำนาทำสวนทำไร่นะครับแล้วก็ทำเครื่องปั้นดินเผานะครับแล้วก็ที่แน่นอนว่าก็จะมักจะมีชุมชนของคนมอนอยู่ตามลุ่มแม่น้ํานะครับก็จะเห็นว่าชุมชนมอนอย่างปักเก็ต สามโคกจะมีเตาเผานะครับเตาที่ทำหม้อหายตุ่มกระอาหรือว่าของเครื่องปั้นดินเผาต่างๆตุ่มนี่พอมีให้เห็นเหลืออยู่บ้างแถวสามโครกราชบุรีนะครับส่วนที่ปากเกร็ดเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเที่ยวกเกาะเกร็ดตอนนี้ก็จะเจอ เตาที่เขาทำเรื่องกระถางต้นไม้นะครับหม้อเล็กๆนะครับหรือว่าตุ๊กตาดินเผาอะไรทำนองนี้ที่เป็นแบบถ้าเว้นวัยรุ่นปัจจุบันก็ต้องเรียกแบบเป็นมินิมอลอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ใส่น้ำรับประทานปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่คือภาชนะก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเหมือนกันนะครับคำว่าอีเล้งที่ถูกใช้ที่นางเลิงเนี่ยนะครับถูกเรียกเป็นนางเลิงเนี่ยไม่รู้ใช้มากันนานแค่ไหนแล้ว แต่ว่าตอนนี้เขามีการเปิดตลาดนางเลิ้งอย่างเป็นทางการช่วงปลายรัชะสมัยรัชะกาลที่5นะครับมีบันทึกในการเสด็จพระราชดำเนินตอนนั้นนะครับบอกว่าในหลวงรัชกาลที่5ท่านเสด็จมาเปิดตลาดนางเลิง้งตอนนั้นเนี่ยคำเรียกนางเลิ้งเปลี่ยนจากอีเลื้งเป็นนางเลิ้งไปแล้วนะครับทีน,นี้กลับมาที่อีเล้งก่อนนะครับอีเลงหรือตุ่มเนี่ยนะฮะก็ อีเล้งที่ปากเกตกับอีเล้งสามโคกเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดินที่อีเล้งปากเกตเนี่ยก็เป็นแบบหนึ่งที่สามโคกก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือคนมอญเนี่ยเขาจะตามลงไปในน้ำนะครับแล้วขุดดินใต้แม่น้ําขึ้นมาทำาดินเผานะครับทาภาชนะดินเผาก็คุณภาพของดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันแนะ่นอนพอเผาออกมาแล้วก็สีสันก็จะไม่เหมือนกันครับดินที่สามโคกเนี่ยเขาว่ากันว่าคุณภาพจะดีกว่าเผาออกมาแล้วก็จะออกจะเป็น เครื่องปนินผเผานั้นจะสีแดงๆนะครับอีเล้งนี่มาขายที่นางเล้งสมัยก่อนเนี่ยนะครับสีออกแดงๆก็คือมาจากเม็ดอินสามโคกนั่นเองนะฮะทีนี้ตุ่มอีเล้งนี่มีจุดสังเกตยังไงเผื่อท่านผู้ฟังยังไม่เคยเห็นหรืออาจจะเคยเห็นผ่านตาแต่ก็แยกแยะไม่ออกว่ามันเป็นตระกูลเดียวกับตุ่มดินเผาหรือองค์มังกรอะไรไหมนะครับสังเกตง่ายๆครับอีเล้งเนี่ยจะมีลักษณะที่ปากกับก้นเนี่ยนะครับจะเล็กนะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยนะคบที่เป็นตัวองหรือตัวตุ่มเนี่ยนะครับก็จะใหญ่จะ,ะป่องๆออกมานะครับขนาดของอ e ีเล้งเนี่ยมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆจนถึงขนาดใหญ่แต่ในสมัยอดีนะครับเขาก็ทำอ e ีเล้งเนี่ยนะครับเอาไว้สําหรับใส่น้ําใส่อะไรด้วยจนขนาดของมันเนี่ยก็คือจะไม่ใหญ่มากจนเกินไปกําลังพอที่จะแบบว่าจับถือไปได้นะครับมีคํากล่าวในบางพื้นที่นะครับ ก็ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดถึงการใช้อีเลงนะครับก็คือบอกว่าเวลาจะทําขนมจีนไปเลี้ยงพระนะครับให้เอาอีเลงไปหลายๆใบเพราะจะเอาน้ํายานะครับน้ายาที่ทานกับขนมจีนนะฮะใส่ลงไปในอีเลงด้วยนะครับเอาน้าเอาอีเลงไปหลายๆใบจะได้พอกับพระฉันแล้วก็แจกคนที่ไปทําบุญนะครับคนสมัยก่อนนิยมใช้อีเลงนะครับหรือว่าตุ่มขนาดเล็กเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถเข้าถึงหม้อเคลือบได้นะครับในการใช้บรรจุ อาหารนั่นเองครับในในก็เล่าพาดพิงถึงตุ่มแล้วก็องแล้วนะครับขอพูดถึงองมังกรน,นิดหนึ่งมีข้อสังเกตที่มีนักวิจัยหลายท่านก็เคยอันนี้เป็นวิชาการนะครับก็คือบอกว่ามีการค้นพบองลักษณะเดียวกับองมังกรก็คือเป็นองเคลือบนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ก็เขียนลายไม่ได้เป็นรูปมังกรสมัยก่อนก็จะเขียนเป็นรูปหมูป่าหรือว่าเป็นรูปดอกไม้หรือต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีข้อความว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะครับ คือจะมีเขียนข้อความอํานวยพรด้วยนะครับการสไตล์การทําโอ่งเคลือบหรือเครื่องปัน้นดินเผาเคลือบแล้วก็มีการเขียนคําะไรลงไปแบบนี้นะครับเป็นสไตล์แบบจีนก็คือคนจีนเป็นคนทํานะครับแล้วก็ในโอง่งหรือในในโอ่งเคลือบที่พบเนี่ยนะครับเขาพบที่ประมาณในภาคกลางตอนเหนือขึ้นไปประมาณพิษณุโลกเนี่ยนะฮะเขาเ,เขียนที่ที่ทํา โอ,อ่งนั้นด้วยนะครับเขียนว่าทําที่คลองขุดใหม่นะครับในความหมายของคลองขุดใหม่นี่นักวิชาการเขาก็ให้เหตุผลนะครับว่าน่าจะหมายถึงคลองพดุงกรุงเกษมที่อธิบายแบบนี้ก็คือจะบอกว่าแถวแถวนางเลิงหรือว่าอีเล้งเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนอกจากเป็นแหล่งของการเอาโอ่งเอาอีเล้งมาขายจนกลายเป็นชื่อของย่านไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเตาเผาที่ทํา โอ่งเคลือบเหมือนกันแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับว่าเ,าเตาเผาอันนั้นเนี่ยจะเป็นแรกๆหรือว่าเป็นที่มาของโอ่งมังกรที่มีการทําขึ้นมาในเวลาต่อมาครับอ่าแล้วครับนี้กลับมาที่ย่านนางเลิ้งกันต่อนะครับเรื่องที่มาของชื่อนางเลิ้งเนี่ยมี2ทฤษฎีอันแรกก็คือมาจากแหล่งขายอีเลิ้งหรือว่าแหล่งขายตุ่มที่คนมอนนามาขายนะครับผ่านคลองพดุงกุกเกษมาขายที่บริเวณตรงนี้แหละที่เรียกว่านางเลิ้งในปัจจุบันกับอีกทฤษฎีหนึ่งครับเขาบอกว่า นางเลิงเนี่ยมาจากภาษาเขมรโดยรวมคําว่าชนางังกับคําว่าเลิงนะครับเลิงในภาษาคขมนอันนี้เนี่ยในความหมายนี้เขาจะเขียนด้วยตัวลอจุลานะครับพอพูดคําว่าชนังกับเลิงชนังเลิงติดติดกันบ,บ่อยๆยนะครับมันก็จะเพี้ยนเป็นนางเลิงได้นะครับแต่บังเอิญมากเลยที่คําว่าชนังกับคําว่าเลิงเนี่ยเวลามารวมกันแล้วเนี่ยมันแปลาว่าภัชนะขนาดใหญ่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็มีคนเชื่อมโยงกันอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแถวๆบริเวณใกล้ๆก,ก,กับ หนังเลิงปัจจุบันเนี่ยนะครับควมจริงก็ไม่ใกล้มากนะครับเขาบอกว่าชุมชนที่มีคนขเขมรอยู่เยอะๆนะครับแถวๆวัดคอนเซปชั่นก็คือตรงสามเสนเนี่ยนะครับมีคนมาอยู่จากทางนั้นก็เลยมีมีแบบว่าคนย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อสืบค้นไปแล้วจริงๆเนี่ยในบริเวณนางเลิงคนที่เป็นคนที่มีเชื้อสายทางขเขมรหรือกัมบูชาเนี่ยมีน้อยมากนะครับแม้ว่าจะอ้างว่า แถวนั้นจะมีวังเจ้านายขมรนเคยมาอยู่ก็จริงแต่ว่าก็ตามบันทึกของอในอดีตเนี่ยเหมือนกันเขาเขาบอกว่าส่วนใหญ่วังของเจ้านายขมรนที่เคยมาพมนักอยู่เนี่ยนะครับอยู่แถวแถวสีพยามากกว่าดังนั้นทฤษฎีที่ว่า,าชื่อนางเลิงมาจากชนังเลิงเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือน่าจะเป็นการเรียกถิ่นที่เขามีการขายอีเล้งหรือว่าโอ่งเนี่ยมากกว่าครับถ้าเกิดว่าจะว่าไปแล้วว่าเอา คนที่อยู่ในถิ่นที่อยู่นั้นมา,อ,าอ้างหรือว่าเป็นชื่อนี่นะครับจริงๆแล้วนางเลิงเนี่ยมันน่าจะมีความใกล้ชิดกับคนยวนมากกว่า,าคนเขมรเนืน่องจากว่าถัดจากนางเลิงไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นมหานาคเป็นวัดยวนสะพานขาวตรงนั้นนี่มีคนยวนอยู่เยอะเลยทีเดียวครับทีนี้กลับมาที่ตลาดนางเลิงนะครับตลาดนางเลิงเนี่ย ถ้าตามประวัติแล้วเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ครับเป็นตลาดที่ขยายตัวมาจากเยาวราชคือพูดง่ายๆเยาวราชเนี่ยเป็น แหล่งที่มีคนจีนอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็หนาแน่นด้วยการค้านะครับเคยแบบว่าอยู่กันแน่นมากจนพอมีไฟไหม้ใหญ่ก็มีคนเสียหายล้มตายกันไปเยอะมากนะครับก็เลยราชครานี้5ท่านมีพระราชบรมทิที่จะขยายตลาดขยายเมืองออกมาทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับก็เลยมาทําตลาดนางเลิงสร้างขึ้นมานะครับก็เลยเพื่อจะให้คนจีนจากบริเวณเยาวราชเนี่ยถ่ายเทมาอยู่ตรงนี้บ้างนะครับ ตลาดนางเลิงเนี่ยนอกจากมีชื่อว่าเป็นตลาดนางเลิงแล้วเนี่ยนะครับยังมีนิกเนนอยู่หลายชื่อเลยชื่อภาษาจีนของเขาคือชินตันลักนะครับอันนี้คล้องจองกับตลาดเก่าออของเยาวราชนะครับซึ่งอันนั้นก็จะมีชื่อเป็นภาษาจีนเหมือนกัน <S <S นอกจากนี้ก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งก็คือตลาดกลางมุ้งนะฮะตลาดกลางมุ้งไม่ได้หมายความว่าขายมุ้งนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ตลาดนางเลิงเนี่ยจะแบบคึกคักมากนะครับมีของสดพวกปลาพวกผักพวก หมูพวกอะไรต่ออะไรนะครับมากมายขนมนมเนยขายกันแล้วก็ต้องมีการกางมุ้งไว้เพื่อจะมาป้องกันมแมลงนะครับในการที่จะไม่ให้รบกวนแล้วก็พูดง่ายๆคือมีคนมาซื้อกันตลอดเวลาในช่วงเช้าเนี่ยนะครับตอนกลางคืนก็เลยต้องมีการกางมุ้งให้กับสินค้าด้วยนะครับก็ตลาดนางเล้งในอดีตนั้นใหญ่พอสมควรนะครับข้าวของเยอะแยะมากมาย บางอย่างเนี่ยเป็นที่นิยมคนเนี่ยอาจจะต้องมารอเข้าคิวกันยาวก็มีเป็นบางสินค้าบางอย่างนะครับย่านนางเลิ้งตอนรัชการที่5ต่อรัชการที่6นี้มีความเจริญและคึกคักมากในหลวงรัชการที่5นั้นทรงโปรดกล้าให้ปลูกตึกนะครับเป็นตึกฝรั่งทุกวันนี้ยังมีตึกแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าเหลือน้อยแล้วแล้วก็แน่นอนว่าเวลาผ่านไปถนนถูกสร้างขึ้นมา นะครับแล้วก็ถนนก็ถูกยกให้สูงกว่าระดับเดิมนะครับตึกแล้วเรารู้สึกว่าเ,เป็นตึกที่ไม่ได้สูงมากเหมือนกับที่เราอ่านเจอนะครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสมัยรัชกาลที่5ตึก2ชั้นเนี่ยถือว่าโอ้เป็นอะไรที่ทันสมัยนะครับก็ท่านก็ได้พระราชทา,านพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างตึกนะครับบริเวณถนนนครสวรรค์ถนนคถน,นครสวรรค์อยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ข้างๆนางเลิงแหละนะครับถ้าอธิบายให้เห็นภาพคือจาก ราชตินะไมยสมาคมแยกนั้นที่เป็นสารแยกแล้ววิ่งตรงมานะครับเพื่อที่จะไปสะพานผ่านฟ้าไปสนามหลวงนะครับถนนเส้นนั้นคือถนนนครสวรรค์แต่ก่อนถนนนครสวรรค์เนี่ยเขาไม่ได้ชื่อถนนนครสวรรค์นะครับชื่อถนนคอเสื้อนะฮะชื่อถนนเนี่ยแต่ก่อนก็มีชื่อเดิมด้วยนะครับเดียววันหลังเดียวเรามาพูดกันถึงที่มาของถนนกันบ้างนะครับตอนนี้พูดถึงนางเลิศกันก่อนนะครับก็ตึกตอนนั้นก็ทันสมัยมากสําหรับ นางเลิงนะครับเป็นอาคารสองชั้นทรงปั้นหยามุงกระเบื้องว่าวนะครับแล้วก็มีเจาะห้องหน้าต่างมีทำลายปูนปั้นสวยงามบรรยากาศตลาดนางเลิงในสมัยรัชากาลที่ห้ามีคนเขียนไว้ในนิราศช,ชมพระราชวังดุสิตมีนิราศแบบนี้ด้วยนะครับนิราศนี้แต่งปลายรัชสมัยรัชากาลที่ห้าเขาบรรยายมาว่า เข้ามาทางถนนคอเสื้อถนนคอเสื้อคือถนนพิษณุโลกนะครับถนนนครสวรรค์นเนี่ยจะมีชื่อหนึ่งถนนคอเสื้อหรือถนน,นพิษณุโลกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหน้าธรเนียบรัฐบาลทุกวันนี้นะครับกอ็อยู่ตรงบริเวณเส้นเดียวกับโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับก็จากถนนคอเสื้อหรือถนนพิษณุโลกเข้ามาทางสะพานเทวกรรมสะพานเทวกรรมก็เป็นสะพาน ข้ามคลองพดุงกรุงเกษมอยู่ตรงใกล้นางเลิงตอนนี้นะครับแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บจะเจอ,อย่านการค้าใหญ่มีตึกแถวมีตลาดนะครับแต่งเป็นกรอนเขาเขียนกลอนไว้ว่าลงสะพานมาในย่านทางถนนประชาชนอึงอื้อเข้าซื้อขายเช่าอยู่ห้องสองชั้นกั้นสบายทั้งหญิงชายขายค้าสารพันถึงตลาดนางเลิงดูเวิวางคนานางน่าชมช่างคมสันนั่งร้าน รายขายผักน่ารักครันห่มสีสันแต่งร่างดังนางในพวกจีนไทยในตลาดก็กลาดกลุ่มทั้งสาวหนุ่มแซ่อยู่เด็กผู้ใหญ่นั่งขายของสองข้างหนทางไปล้วนเข้าใจเพราะตัดชัดชำนาญจะเห็นว่าในนางเลิ้งเนี่ยมี พาอค้าแม่ค้าคือคมีคนจีนกับคนไทยอยู่กันเยอะแย,ยะไปหมดนะครับมาค้าขายตรงนี้ตลาดนางเลิ้งเนี่ยเป็นการผสมผสานกันระหว่างคนจีนคนไทยคนไทยก็ไม่ใช่แบบว่าชาวบ้านธรรมดาเพราะแถวนั้นเนี่ยมีวังของเจ้านายนะครับอยูออ่หลายวังเลยนะครับแล้วก็ยังแถมมีบ้านของคุณนางนะครับชั้นผู้ใหญ่สมัยรัชกาลที่6อยู่อีกคนที่มาตลาดนางเลิ้งก,ก็จะมีทั้งชาววังนะครับชาวบ้านคน จีนคนไทยมาจากต่างจังหวัดก็เอาของมาขายตรงนั้นเป็นที่คึกคักมากนะครับล้วภาพแม่ค้าเพราะค้านังเลิงก็อยู่กันแบบแบบสมัยก่อนนั้นตึก2ชั้นดันสมัยเป็นที่หรูหราขายของก็มีทุกอย่างมากมายนะครับรวมทั้งอีเล้งด้วยแต่ว่าสมัยนี้ถ้าไปตามหาอีเล้งตุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับหาไม่มีแล้วนะครับ ส่วนใหญ่คนที่มาเช่าตึก2ชั้นที่ในหลวงรัชกาลที่5านั้นสร้างไว้นะครับก็จะเป็นคนจีนอย่างที่บอกครับว่าเจตนาคือคนนี้มาจากเยาวราชและสำเพงแบ่งมาอยู่ทางนี้บ้างนะครับตลาดนางเลิงเนี่ยมีทั้งตลาดสดโรงหนังนะครับต่อมาก็มีราชตินามัยสมาคมในสมัยรัชกาลที่6นะครับหรือสนามม้านางเลิงตอนนี้เลิกไปแล้วไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่สนามนอกจากนั้นต่อมาก็มี บ่อนในนี้มีบ่อนนะครับมีโรงแรมมีโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ในหนังสือสยามสมัยหนังสือพิมพ์สมัยก่อนเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าการเปิดงานที่ตลาดนางเลิงเนี่ยเป็นที่รื่นเริงผู้คนมากมายมาเที่ยวชมจับจ่ายซื้อของกระทั่งชาวบ้านและพระสงจ์จากวัดต่างๆก็มาเที่ยวดูและเล่นการพนันเป็นกลุ่มๆนะฮะอันนี้ เขาไม่ได้เขียนผิดนะครับมีบันทึกไว้ว่าในหลวงรชการที่5ในวันที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดตลาดนางเลิงเนี่ยท่านเห็นพระมายืนดูคนเล่นการพนันและก็เห็นพระบางองค์ท่านท่านอดใจไม่ได้เล่นเขาด้วยนะฮะแต่ว่าขออนุญาตม่อธิบายว่าเขาเล่นอะไรกันยังไงนะครับก็เอาเป็นว่ามีทุกอย่างในตลาดนางเลิงนะครับตั้งแต่ดีตนะครับ นางเลิงเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นตลาดทางบกนะครับรองรับการตัดถนนสมัยก่อนนี้นะครับพอมีคลองกันพอแล้วนะครับคลองรอบกรุงเขาตัดถนนสร้างความเจริญขึ้นไปทางตะวันออกก็คือกระเถิบขึ้นมาทางเพชรบุรีตัดใหม่ทางอะไรทํานองนี้นะครับขึ้นมาทางฝั่งที่เป็นเมืองออในปัจจุบันนี้นะครับนางเลิงตอนนั้นเนี่ย ดึงดูดคนจีนมาจากเยาวราชได้เยอะทีเดียวนะครับด้วยทําเลที่ตั้งมีทั้งคนไทยคนจีนชาวบ้านชาววังนะครับจะเห็นว่าสินค้าหรือว่าอาหารที่ขายอยู่ในในนางเลิงถึงแม้จะเป็นตอนนี้นะครับก็จะมีของขึ้นชื่อ ที่เป็นของคนจีนอยู่ผสมับคนไทยนะโดยเพิ่งยิ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเป็ดย่างจิ๊บกี่ถึงแม้จะไม่ถึงร้อยปีแต่ว่าก็เป็นร้านเป็ดย่างที่แบบว่าใครคนรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับก็จะแบบว่าคุ้นเคยกันดีแล้วก็มีบะหมี่บีบัตจางนะครับมีอาหารธรรมดาทั่วๆไปที่คนจีนมีชื่อในการทำเ,เกี๊ยวกุ้งหรืออะไรพวกนี้นะครับมีขายในนี้รวมทั้งไสก้กรอกปลาแหนมอันนี้อาหารแบบ อาหารเก่าชาววังหรือทนองนี้นะครับคนที่มานางเลิงก็จะมาปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ทําให้นางเลิงเป็นมากกว่าตลาดมีนอกจากนอกจากมีสินค้าขายแล้วนะครับมีคณะละครชาตรีลิเกโขนนะครับแถวนี้มีหมดเลยมีที่ทั้งหมดนี้อยู่ที่ตรอกละครอยู่แถววัดแคนางเลิงหรือว่าวัดสุนทรธรรมทานนะครับตอนนี้วัดก็ยังอยู่นะครับส่วนคณะโขนลิเกเนี่ยเหลือน้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือ ที่เขาอนุรักษ์ไว้มีบ้านที่ฝึกสอนและรักษาศิลปะละครชาตรีนี้อยู่บ้างนะครับแน่นอนครับชุมชนคนจีน,นก็ต้องมีศาลเจ้านะครับในนางเลิงมีศาลเจ้าอยู่เหมือนกันเขาก็สร้างเป็นศาลเจ้าเล็กๆธรรมดาของคนจีนนะครับศาลเจ้าคือศูนย์กลางของชุมชนเหมือนกับคนคนไทยเนี่ยก็คือวัดจะเป็นศูนย์กลางของชุมชนใช่ไหมครับต่ออางจังหวัดวัดเยอะแยะไปหมดเลยในชุมชนในอำเภอจังหวัดไหนก็จะมีวัดนะครับ คนจีนเขาจะเอาสาลเจ้ามาด้วยเหมือนกันแต่เขาไม่ได้สร้างใหญ่เขาสร้างไว้เป็นสาลเจ้าขนาดเล็กไปทุกวันนี้ก็จะเจอครับอยู่กลางนางเลิงเลยครับกลางตลาดเลยนะครับแต่ว่าสาลเจ้าของที่นางเลิงเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาใส่ความศรัทธาของชุมชนลงไปนะครับก็คือมีเทพเจ้าทางจีนนะครับ ตัวเหล่าเอียเป็นเทพเจ้าใหญ่นะครับแล้วก็มีการอัญเชิญพระรูปของเสด็จกรมกรมหลวงชุมพรเขตอุมดมศักดิ์นะครับซึ่งกรมหลวงชุมพรเขตอุมดมศักดิ์ในท่านมีวังอยู่ใกล้ๆกับนางเลิงก็คือวังนางเลิงยังเคยมีบันทึกว่าในอดีตท่านก็เคยได้เสด็จมาที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับในตลาดนางเลิงคนนางเลิงก็นับถือท่านมากครับก็เลยเอาพระบรมรูปจำลองมาประดิษฐานไว้ที่นี่ด้วยเหมือนกันนอกจากตลาดแล้วนะครับ ตรงวัดแครนางเลิ้งเนี่ยนะครับใกล้ๆก,กับตลาดนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีสนามควายครับผมฟังตอนแรกเนะี่ยผมนึกว่าเหมือนทางภาคใต้ที่มามีแข่งควายกันหรือเปล่าหรือว่าจะไปวิ่งควายแบบชนบุรีไม่ใช่นะครับสนามควายเนี่ยก็คือการเรียกย่านที่เขาเอาควายเนี่ยไปเลี้ยงเยอะๆนะฮะแถวๆนั้นเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นพื้นที่โล่งครับแล้วก็คนก็จะควายไปเลี้ยงเยอะถ้าเกิดเป็นแถวๆ หัวลำโพงนะสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงวัวเยอะนะครับเพราะว่า,าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นที่โล่เหมือนกันแล้วก็ติดกับสถานีรถไฟแต่ตรงนีเน้เป็นควายนะครับเขาก็เรียกว่าย่านสนามควายนางเล้งมีทุกอย่างอย่างที่บอกนะ่ะ โรงแรมโรงเรียนโรงหนังเฉลิมธานีนะทุกวันนี้ก็เหลือแต่ยังเหลือโรงหนังอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้หนังแล้วเพราะว่าเป็นโรงหนังไม้รุ่นเก่าถ้าใครอยากรู้ว่าโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์สมัยก่อนนี้เป็นอย่างไรนะครับเขาเรียกว่าเป็นวิกที่มีความผสมผสานคือนอกจากใช้หนังแล้วมีลิเกเล่นด้วยนะมีโขนเล่นด้วยแต่ว่าตอนนี้เหลือแต่โรงนะฮะหนังไม่อยู่แล้วนะครับก็แต่ว่ามีประวัติของนายหนังอยู่เหมือนกัน นางเลิงนี่ผสมผสานทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารการกินชีวิตผู้คนนะครับอ,อ,อยากจะเล่าเรื่องของชีวิตคนคนหนึ่งที่อยู่ในนางเลิงแกเป็นคนที่ผสมผสานได้อย่างชัดเจนนะครับชื่อคุณป้าพวงเพชรเสือสง่าแห่งร้านนางเลิงอาร์ตนะครับคุณป้าตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าคุณป้าเนี่ยเป็นตำนานคนหนึ่งของนางเลิงนะครับร้านนางเลิงอาร์ตนี่มีชื่อในการทำล็อกเก็ตล็อกเก็ตสมัยก่อนนะครับเวลา จะทำเนี่ยต้องไปทําที่ร้านถ่ายรูปถ่ายภาพเสร็จแล้วก็มาทําเป็นเอามาอัดบนล็อกเก็ตเป็นเป็นเป็นบนหินนะครับแล้วก็ทําเป็นเครื่องประดับสําหรับเป็นล็อกเก็ตที่จะห้อยคอนะครับจะทําใหญ่เล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นางเลิงอาร์ตเนี่ยมีชื่อเสียงในการทําล็อกเก็ตมากนะครับพูดถึงคุณป้าเนี่ยครับคุณป้าพงเพชรเนี่ยเดิมแกเป็นคนแต้จิว๋วเป็นคนจีนเลยครับถ้าเกิดว่าดูรูปเก่าๆคุณป้าเนี่ยจะเห็นว่าคุณป้าเนี่ย เป็นคนจีนแบบเชื้อสายจีนนะครับคุณป้าเกิดที่ราชบุรีที่โพธารามพออายุ2เดือนมีคณะลิเกคณะหนึ่งครับชื่อคณะดอกดินเสือสง่าไปเล่นนะครับที่โพธารามแล้วก็รับคุณป้าเนี่ยเป็นหลานบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมนะครับแล้วคุณป้าก็เลยเติบโตอยู่ในโรงลิเกมาตลอดนะครับจนคุณป้าเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับตามมาแล้วก็เอ่อมาอยู่แถวถนนพเนียงแล้วก็เจอพ่อแม่เป็น ชาวไทยเชื้อสายจีนอายุมากกว่า10ปีครับเป็นคนที่มีฝีมือในการทําร้านไทยรูปคือท่านเจ้าของร้านหนังเลิงอานี่แหละนะครับก็มาแต่งงานกับคุณลุงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่นะครับในพื้นที่ชุมชนที่หนังเลิงคุณป้าเนี่ยเป็นคนไทยมากกว่าคนจีนนะครับหน้าเป็นจีนต่ลองลิเกตามที่ได้รับการอบรมมานะครับ สามีคุณป้าเนี่ยบังเอิญก็ไม่ไว่า้เจ้าด้วยนะครับคือไม่ค่อยนิยมไหวแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เคารพนะฮะแต่ว่าคุณป้าก็เลยทําบุญใส่บาตรร้องลิเกร,ระดับนาเอกเลยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกของคุณป้าเนี่ยดูเหมือนคนจีนแต่จริงแล้วหัวใจและข้อย่างอื่นเนี่ยเป็นไทยล้วนๆนะครับทุกวันนี้ร้านนางเลิองอาร์ตเนี่ยก็ปิดกิจการไปแล้วเพราะว่าคุณป้าก็จากไปแล้วเมื่อไม่นานนี้นะฮะแต่ว่าตํานานหรือคนที่จะทําล็อกเกตนะครับก็ยังมีช่างฝีมืออยู่แถวๆนั้นนะครับ ชีวิตครอบครัวคุณป้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหลอมรวมแบบรวมวัฒนธรรมรวมวิถีชีวิตให้เห็นนะครับว่าแม้ว่าจะมาจากต่างเชื้อสายต่างวิถีชีวิตแต่มาพอรวมอยู่ในชุมชนแล้วก็รวมอยู่ในวิถีชีวิตแบบไทยก็เปลี่ยนแปลงเป็น,เป,นเป็นไทยไปสมดนะฮะก็ใครอยากไปเยี่ยมร้านานางเลิงอาร์ตก็อาจจะเดินผ่านไปเจอแต่ร้านอยู่ตรงถนนนครสวรรค์ใกล้ๆกับตลาดนางเลิงนั่นแหละครับเลยตลาดนางเลิงไปนิดนึงครับ อันนี้ขอบันทึกไว้นะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยยังมีจุดที่ถ้าเกิดใครไปเที่ยวนางเลิงก็น่าจะลองแวะไปให้กําลังใจเพราะว่ามีที่ที่เขาเป็นที่สืบทอดลมหายใจของศิลปะนาฏศิลินก็คือบ้านนาฏาศินครับอยู่ริมถนนหลานหลวงนะครับก็คือถัดขึ้นไปทางวัดแคนางเลิงทําไมเขาถึงเรียก ตรงนั้นว่าถนนหลานหลวงอันนี้เราเล่าเป็นเกรตนิดหนึ่งนะครับทนนหลานหลวงเกิดขึ้นมาจากการที่ในหลวงรชาชการที่5ทรงพระราชทานที่ดินแล้วก็วางให้กับเชื้อพระวงศ์ที่เป็นระดับพระเจ้าหลานเธอคือเป็นหลานของรชาชการที่หนะครับตรงนั้นเนี่ยเคยมีหกวังนะครับแต่คนเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จะเห็นแต่ว่ามีวังวรดิษของสมเด็จกรมพิรมงลราชานุภาพอยู่เท่านั้นตรงนั้นมีหกวังก็เลยถูกตั้งชื่อว่า ว่าถนนย่านหลานหลวงแนะ่อ่ะนี้บ้านนราศีนอยู่ริมถนนแถวถนนหลานหลวงเนี่ยแหละครับก็เกิดเนิดขึ้นมาโดยคุณยายละม่อมสู่สังกการมีสามีเป็นนายห้างเจ้าของแป้งครับแป้งตาสโนโหสมัยก่อนนี้มีคนใช้ผมยังทันว่าคุณยายผมเคยใช้นะแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับมไม่น่าจะมีแล้วน่าจะไปพร้อมๆกับฐานไปฉายตากบอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนั้นสมัยรัชกาลที่6นะครับ บ้านนราศาีน,นี้ก็มีเป็นแหล่งรวมนะครับในการทำการแสดงฝึกฝนศินละปะด้านโขนละครน,นะครับการเย็บชุดโขนละครยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีทายาทที่สืบทอดแนวคิดอนุรักษ์อยู่นะครับให้คนรุ่นหนังเนี่ยได้มาศึกษาเพราะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมครับชุมชนนางเลิ้งปัจจุบันก็เหมือนกับชุมชนอื่นๆในเมืองนะครับ ก็มีการดูแลจัดพื้นที่มีการรวมตัวกันจัดเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถึงวันนี้ลองไปเดินเดินดูผมก็หาตุ่มอีเล้งไม่เจอแล้วนะครับป่านนี้บางคนก็ไม่รู้ว่านางเล้งมาจากอีเล้งแล้วอีเล้งมาอย่างไงก็เลยเอาเรื่องอีเล้งแล้วก็นางเล้งมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเพราะว่าหลายๆที่ในนางเล้งก็ถูกเปลี่ยนไปโรงเรียนบางแห่งนะครับ ตรงนั้นใกล้ๆนั้นก็มีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็เปลี่ยนเป็นร้านกาแฟไปแล้วนะครับบางที่ก็เปลี่ยนเป็นโฮสเทลนะครับก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่แม้ว่าอีเล้งจะไม่มีขายแล้วนะแต่ว่าชื่อนางเล้งแล้วก็ขนมอาหารการกินนะครับวัฒนธรรมผู้คนคนเก่าคนแก่ก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่นะครับให้แวะไปหาได้ครับ ก่อนจะจบกันนะครับเมื่อตอนที่แล้วที่พูดถึงตลาดน้อยนะครับแล้วก็เขาจะจัดกิจกรรมตลาดน้อยเคยมีขึ้นมาที่ชุมชนตรอกตันนะครับก็ได้รับแจ้งจากประชาชนชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าจะจัดงานกลางเดือนวันที่13ถึง14กรกฎาคมใครสนใจก็แวะไปได้ตรอกตันอยู่ตรงไหนนะครับในรูปที่เคยส่งเอาไว้เนี่ยก็ส่งเอาไว้เหมือนกันท่านฟังอาจจะไม่เห็นพิกัดตอกตันอยู่ใกล้ๆกับอยู่ระหว่างครับอยู่ระหว่าง ซอยจเจริญกรุง22กับธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดน้อยนะคบตรงนั้นจะมีตรอกเล็กๆแล้วก็มีป้ายชีเ้เป็นลูกศรเข้าไปว่าตลาดน้อยตรอกนั้นแหละครับก็เรียกว่าตรอกตันนะครับก็จะมีกิจกรรมของชุมชนโดยประชาชนชาวบ้านทํากันเองครับไปให้กําลังใจกันได้ครับการอนุรักษ์มีคนเคยบอกผมว่าการอนุรักษ์ให้ชุมชนประวัติศาสตร์อ,อยู่ได้เนี่ยชุมชนมันต้องมีชีวิตนะครับก็คือมีความเข้มแข็งมีคน แล้วก็คนนั้นก็ต้องมีความรักแล้วก็รักษาตัวตนของตัวเองไว้อาจจะลุกขึ้นมาทําอะไรดีๆกับชุมชนก็ได้นะครับเพื่อให้ชุมชนของตัวเองเนี่ยได้รับการจดจําไว้นะครับชุมชนแล้วก็ประวัติศาสตร์ชุมชนมันก็จะมีชีวิตแล้วก็ดํารงอยู่ต่อไปครับจนกว่าจะได้พบกันอีกนะครับติดตามฟัง big engine story ได้ทางคู่หู uh fm นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น apple podcast หรือ google podcast นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมพสวัสดีครับ Story. Cool.